ผมก็บอกว่าในมุมนี้เนี่ยก็คือมันเป็นความจงใจของฟรียูธว่าเขาเหมือนกับแบบทุกคนเป็นแกนนำแสดงออกตามธรรมชาติแล้วก็เหมือนกับแบบว่าคือแสดงพลังออกมาโดยไม่ต้องแบบเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าปลดปล่อยอ่ะไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องไปเก่งๆว่ามันจะต้องมีแกนนำอะไรหนาคือแกนนำเนี่ยไม่งั้นแกนนำก็คือแบบแกนนำจะต้องถูกหาว่าเป็นคนรับผิดชอบเป็นคนสั่งไปอะไรต่างๆทีนี้ในแบบฟรียูธเนี่ยก็คือเมื่อไม่มีแกนนำในนั้นอาจจะมีคนที่คิดว่าเป็นแกนนำอยู่บ้างนะมีเช่นมีหัวจุฬาธิปไตยแต่เขาก็ไม่ได้แสดงตัวเป็นงานเขาก็ไปแบบประชาชนเฉยๆใช่ไหมก็คือมันก็จะมีคนจำนวนมากที่ไปกาดก็ไม่มีครับโตโต้ปิยรัตน์เข้าไปแต่เขาไม่ได้ไปในฐานะกาดก็ไปนะฮะคนไปสังเกตการคนหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมฮะทีนี้ประเด็นของการที่มันแบบว่าผมคิดว่าเมื่อวานน่ะคือมีคนบอกว่านี่มันคือก็ดูด้วยตานั่นแหละนี่มันมากกว่าวันที่13กุมภามากกว่า19กุมภามากกว่า20กุมภาได้ซ้ำไปอันนี้เป็นการลบข้อครหาว่าม็อบแผ่วใช่เมื่อวานคนเยอะมากที่สุดอาจจะเพราะคนรู้สึกว่าเออเนี่ยไม่ต้องไปบอกว่าเดี๋ยวต้องถูกจำกัดว่าเดี๋ยวจะต้องมีแกนนำอะไรหรือเปล่าแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือผมว่าสถานการณ์มันก็คือว่าคนมันกำลังรู้สึกว่าอะไรกปปส.ได้ประกันฝ่ายราษฎรไม่ได้ประกันด้วยสองเรื่องเองนะฮะหลายเรื่องมันมาผสมกันเรื่องความที่ความไม่พอใจต่อรัฐบาลประยุทธ์ที่แบบเนี่ยก็มันอะไรหลายๆแบบใช่ไหมซึ่งมันผสมกันหลายๆเรื่องแล้วผมคิดว่าการตั้งเป้าของเขาถูกเขาตั้งเป้าบอกว่าไปบ้านประยุทธ์บ้านประยุทธ์ซึ่งตอนนี้มันมีการเปิดเผยกันเยอะแยะเต็มไปหมดว่าราคา62ล้านอะไรเนี่ยตอนที่สร้างใหม่เนี่ยแล้วมีแอร์มีอะไรต่างๆอย่างหรูมีนู่นมีนี่เสร็จแล้วผมให้ข้อสังเกตว่าเยาวชนปลดแอกไม่ได้บอกว่าต้องการบุกรับหนึ่งไม่ต้องการอะไรแบบว่าขอดูบ้านประยุทธ์ขอไปบ้านประยุทธ์แค่นั้นการไปบ้านประยุทธ์มันคือสิทธิ์ที่แบบว่าประชาชนเนี่ยอยากจะเนี่ยไล่นายกอยากไปถึงหน้าบ้านใช่ไหมซึ่งบ้านคนอื่นก็โดนมาแล้วนะใช่ไหมจำภาพคุณยิ่งรักได้ไหมครับบ้านคนอื่นก็โดนมาละมันไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยแต่ทีนี้เขามากั้นบอกว่าราบหนึ่งคือเขตพระราชฐานทีนี้มันก็เกิดแบบแน่นอนว่าผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่ไปม็อบเนี่ยคิดอยู่แล้วว่ามันคงกระทบกระทั่งกันบ้างใช่ไหมผมก็คิดว่าต้องมีคอนเทนเนอร์ก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่เช้าว่ามันมีคอนเทนเนอร์ใช่ไหมคืออันนี้ผมกำลังจะบอกเพราะว่ามีคนไปโทษฟรียูธครับผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการแบบต้องบอกว่าเฮ้ยผมก็คิดว่ามันควรจะมีคนบอกคนตะโกนนัดอะไรกันนะว่าคล้ายๆว่ามันควรจะมีเครื่องเสียงบอกกันว่าเราหยุดหรือเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็คิดว่าเวลาเรามองอีกมุมหนึ่งก็คือเวลาเราไปอย่างนั้นเนี่ยนะเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะมีกระทบกระทั่งแต่ว่ามันก็คือแบบมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็นั่งประจันหน้ากัน